ไปกันที่เรื่องของประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะก่อนที่จะถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีมติรับเรื่องร้องเรียนให้วินิจฉัยการเลือกตั้ง24มีนาคมเป็นโมฆะไว้พิจารณาแล้วก็จะเสนอเข้าที่ประชุมผู้ตรวจการพิจารณาในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ทางกกต.ค่ะก็มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีเรื่องของการถือหุ้นในกิจการสื่อนะคะโดยให้สิทธิ์ที่จะแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังคำชี้แจงการแจ้งข้อกล่าวหาของทางกกต.กันก่อนค่ะคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆจำนวน 675,000 หุ้นเลขหมายใบหุ้นตั้งแต่135000ถึง2025001คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560มาตรา43และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ.2561ข้อ64และให้ดำเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไปทั้งนี้ตามข้อกล่าวหาข้างต้นนายธนาธรมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาและมีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาครับทางด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวขณะที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าหลังทราบมติของทางกกต.ก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้ทางกกต.โดยพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับเรื่องร้องเรียนพรรคเศรษฐกิจใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่ถูกกล่าวหาว่ามีนายทุนครอบงำพรรคเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของกกต.แล้วเพื่อที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามีมูลความผิดจริงหรือไม่ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาตั้งกรรมการไต่สวนต่อไปหากว่ามีมูลค่ะช่วงนี้คดีก็เกิดขึ้นเยอะนะครับสืบสวนกันต่อไป เลขาธิการกกต.ก็ยังบอกได้ว่ากกต.เนี่ยเตรียมดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครส.ส.ที่ศาลฎีกามีคำสั่งถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแล้วก็เป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังฝ่าฝืนลงสมัครตามมาตรา151ของกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นั้นต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่สูงสุด 200,000 บาทครับอันนี้เป็นโทษสูงสุดนะครับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น20ปีด้วยกัน